สวัสดีครับเทนนูวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีวิธีคิดนิดหน่อยนะฮะมาฝากสาวๆที่บังเอิญไปมีแฟนเจ้าชู้หรือแฟนกำลังออกนอกลู่นอกทางนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าพฤติกรรมของคนนอกใจนะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปละในคลิปสั้นๆใน TikTok นะฮะซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีผมก็เลยคิดว่าผมควรจะเอามาขยายความนิดหน่อยให้สาวๆของผมได้เอาไปไว้ป้องกันตัวนะฮะฟังไว้ก่อนนะครับเอาไปไว้ป้องกันตัวแต่ไม่ได้เอาไปไว้ระแวงจับผิดแฟนนะครับผมไม่แนะนำให้ใครระแวงนะฮะคนเรารักกันอยู่ด้วยกันมันควรจะมีความเชื่อใจกันนะครับอันนี้คือรู้ไว้ใช่ว่าไว้เป็นความรู้เผื่อคุณไปเจอคนเจ้าชู้หรือแบบว่ากะล่อนชอบโกหกมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีเมียน้อยเยอะๆนะฮะมาดูกันข้อหนึ่งสำหรับพฤติกรรมที่เห็นเยอะมากเลยที่เวลาคนชอบนอกใจทำกันนะครับก็คือการเปลี่ยนเรื่องสนทนาเมื่อโดนพูดจี้เข้าไปถูกเรื่องที่มันจะไปเจอความจริงว่าเขากำลังมีกิ๊กว่าเขากำลังนอกใจนะฮะอย่างเช่นถ้าคุณกำลังคุยกับเขาอยู่ในเรื่องเนี้ยคุยไปแล้วพอมันไปจี้โดนจุดเขาจะเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างรวดเร็วนะฮะทำเป็นเนียนๆด้วยบางคนเนียนบางคนไม่เนียนก็มีนะฮะบางคนเนียนๆสมมติคุณกำลังชวนเขาคุยที่จะไปโดนจุดแล้วว่าเอ้ยเขาไปไหนกับใครมาหรืออันนี้เป็นของใครหรือไปเจออะไรที่มันเป็นเรื่องที่เขาทำผิดมาเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนบทสนทนาเป็นคนละเรื่องเลยนะฮะอันเนี้ยเป็นไปได้ว่าเขากำลังนอกใจอยู่เพราะเวลาคนที่นอกใจหรือโกหกเนี่ยเวลาโดนจี้จุดตรงๆในขณะที่มันทันทีหรือกระทันหันเนี่ยมันจะเกิดความลนนะฮะพอลนปุ๊บลนตื่นเต้นว่าโดนจับผิดได้ดังนั้นก็จะหาเรื่องหาคำพูดอะไรมาแก้ตัวไม่ทันนะฮะวิธีการที่สมองมนุษย์คิดได้เร็วที่สุดคือการเปลี่ยนเรื่องคุยในทันทีนะฮะคุยกันอยู่ดีๆอยู่ๆเปลี่ยนเรื่องคุยในทันทีเพราะว่าคิดมุกมาแก้ตัวไม่ทันหรือหาคำโกหกมาแก้ตัวไม่ทันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะฮะข้อสองอันนี้ตัวผมเองเคยทำแล้วผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนเป็นนะครับคือทำตัวดีเกินกว่าเหตุนะฮะทำตัวดีผิดปกติเอาใจผิดปกติซื้อของมาให้โอเวอร์เกินความจริงนะฮะอย่างเช่นบางทีคุณอยากได้อะไรเนี่ยขอเขามานานมากแล้วเขาไม่ซื้อให้สักทีเขาอ้างว่ามันแพงไปมันไม่เห็นจำเป็นมาอะไรเงี้ยอยู่ๆวันดีคืนดีซื้อมาให้เฉยมาเอาใจนะฮะหรือบางคนเคยกลับบ้านช้ามาตลอดอยู่ๆวันดีคืนดีกลับบ้านเร็วกลับมาถึงทำกับข้าวรอเมียหรือกลับมาถึงเตรียมนู่นเตรียมนี่ทำความสะอาดบ้านไว้เสร็จเลยเมียกลับมาโอ้โหบ้านสะอาดจังเลยผัวฉันปกติไม่เคยทำงานบ้านวันนี้เป็นอะไรผีตัวไหนเข้าอยู่ๆกลับมาทำงานบ้านทำกับข้าวรออะไรเงี้ยนะฮะพวกดีเกินกว่าเหตุให้ของแพงเกินกว่าเหตุหรือให้อะไรที่เราอยากได้มานานแต่เขาไม่เคยคิดจะให้แล้วอยู่มาให้เนี่ยนะครับพฤติกรรมดีเกินไปดีโอเวอร์เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ไม่ดีที่ไปทำเอาไว้แล้วรู้สึกผิดก็เลยมาทำดีทดแทนหรือไม่นั้นก็มีเรื่องโกหกที่ปกปิดเอาไว้ก็เลยเอาความดีเนี่ยมาทำเพื่อให้คุณรู้สึกตายใจแล้วจะได้ไม่ซักไซจะได้ไม่ตามจับผิดเขาต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นไปได้และผู้ชายหลายๆคนก็มักจะชอบทำด้วยนะครับอ่ะมาถึงอันดับที่3ข้อที่3อันนี้คนทำเยอะมากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกผู้ชายที่แบบว่าทำผิดแล้วก็เหมือนโดนจับได้ทันทีอ่ะแล้วก็แก้ตัวไม่ทันเหมือนข้อหนึ่งอ่ะแต่อันนี้จะฟีดแบ็กกลับมาในรูปแบบที่แบบโมโหร้ายนะฮะโดนจับผิดแล้วโมโหโดนจับผิดโดนจับได้แล้วโกรธนะครับเขาเรียกว่าโมโหกบเกลื่อนนะฮะหรือแสดงความโกรธอารมณ์ร้ายออกมาเพื่อปิดบังความผิดที่ตัวเองกระทำนะครับอันนี้พวกคนเห็นแก่ตัวคนไม่ดีเนี่ยจะเป็นเยอะนะฮะเวลาคุณไปถามหรือคุณไปจับได้ว่าเขาทำไม่ดีหรือคุณไปสมมติไปเจอเขาแอบคุยกับผู้หญิงอื่นอย่างเงี้ยแล้วคุณเอาหลักฐานมาให้เขาดูเงี้ยแล้วเขาโมโหเลยแล้วว่าคุณว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมต้องคอยตามจับผิดทำไมถึงไม่ไว้ใจอยู่ด้วยกันเนี่ยเชื่อใจกันไม่มีบ้างเลยหรือไงทำไมต้องแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยการที่เขาใส่อารมณ์ใส่คุณหรือโมโหจนเกินกว่าเหตุในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณถามเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าคุณไม่ไว้ใจเขาเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยทำจริงๆทำผิดจริงๆหรือโกหกอยู่หรือกำลังปกปิดความผิดก็เลยใช้อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหขึ้นมาเป็นอารมณ์รุนแรงทำให้คุณไม่กล้าถามต่อหรือทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกผิดจังเลยที่ไม่น่าไปถามเขาเรื่องนี้เลยทำให้เขาโกรธเลยมันอาจจะไม่จริงก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือโมโหกบเกลื่อนเป็นนิสัยที่ไม่ดีอีกอย่างนึงนะฮะมาถึงพฤติกรรมสุดท้ายนะฮะพฤติกรรมที่4นะฮะพฤติกรรมนี้ก็เป็นอะไรที่บ่งชัดได้เหมือนกันว่าผู้ชายกำลังนอกใจอยู่หรือกำลังมีคนอื่นอยู่ก็คือการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนตัวเองหรือกับเมียตัวเองนะฮะบางคนอาจจะอ้างว่าโอ้ยเหนื่อยทำงานเหนื่อยโอ้ยไม่มีอารมณ์เลยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงคือผัดผ่อนไปเรื่อยๆเวลาแฟนหรือภรรยาเนี่ยมากระตุ้นขอจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยหรือไปสะกิดเขาขอจะมีอะไรด้วยบางคนขนลุกท
ทำบางคนทำเป็นบ้าจี้บางคนแบบไม่ยอมไม่ยินยอมทั้งที่เมื่อก่อนตอนไม่มีอะไรเนี่ยสกิดยังแทบไม่ต้องสกิดเลยเขาเป็นฝ่ายมาสกิดคุณเองหรือเขาเป็นฝ่ายมาขอมีทำการบ้านกับคุณเองนะฮะแต่พอไปมีคนอื่นหรือนอกใจหรือกำลังคิดไม่ซื่อเนี่ยบางทีผู้ชายหลายๆคนเป็นนะก็คือไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาตัวเองหรือไม่ยอมมีอะไรกับแฟนตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งถ้าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเริ่มมีความผิดปกติแล้วจากที่เคยมีอะไรกันทุกวันหรือมีอะไรกันบ่อยๆเนี่ยอยู่ๆไม่ยอมมีเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็น2เดือน3เดือนเนี่ยแปลว่ามันต้องมีอะไรละอันเนี้ยบางทีอาจจะต้องเปิดใจคุยกันนะครับว่ามันเป็นปัญหาอื่นหรือเปล่าเช่นหมดแพชชั่นหรือเปล่าหรือว่าเกิดเบื่ออะไรกันหรือเปล่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เรื่องของการนอกใจพฤติกรรมที่ไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องนำมาพิจารณาเหมือนกันนะครับอ่ะทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาฝากเนี่ยอย่างที่บอกไปในตอนต้นไม่ได้อยากให้สาวๆระแวงหรือไปจับผิดแฟนนะครับแต่มีไว้เพื่อคุณจะได้เป็นความรู้ไว้ป้องกันตัวเวลาคุณไปเจอคนเจ้าชู้ไปคบกับคนเจ้าชู้แล้วเขาปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้กลับมามันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่เขาจะไปนอกใจคุณหรือคิดไม่ซื่อกับคุณนะครับใครอยากรู้เรื่องราวเหล่านี้นะฮะสามารถทักไลน์มาถามผมได้ที่ไลน์ @channelweek ด้านหน้านี้นะครับหรือไม่นั้นก็เข้าไปที่ Facebook เนี่ยถ้าสมมุติคุณดูอยู่ใน Facebook นะครับลงไปที่คอมเมนต์แรกจะมีลิงก์แปะอยู่นะฮะมาสอบถามเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงนะครับรวมไปถึงถ้าใครอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์นะฮะอย่างเรื่องราวเหล่านี้ถ้าใครเจอแฟนนอกใจบ่อยๆทะเลาะกันบ่อยๆรู้สึกแย่แล้วทำให้เกิดปัญหามีเพศสัมพันธ์กันไม่เหมือนปกติหรือมีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้อีกเนี่ยนะครับผมมีวิธีทางแก้ไขไว้อยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทอราปีนะฮะคอร์สนี้เหมาะกับคู่รักที่มีปัญหานะฮะไม่สุขสมไม่เสร็จสมแล้วก็มีปัจจัยต่างๆเช่นการนอกใจการเข้ากันไม่ได้ในเรื่องนิสัยใจคออะไรเงี้ยก็มาเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขได้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทอราปีนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่าสาวๆจะได้ความรู้ไปเป็นประโยชน์ประดับตัวให้ทำให้ความรักของคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นหรือเข้าใจกันมากขึ้นดีกว่าเดิมนะครับแล้วเจอกันครับเวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอราปีมีคำตอบให้คุณนะครับคอร์สใหม่ของผมคอร์สนี้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดน้องเคในท่าต่างๆผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะรวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอราปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพาตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรค์บทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือการใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะท่ารัก outdoor ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซาบซ่านขึ้นกว่าเดิมนะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้ง10บทเรียนเนี่ยอย่างละเอียดเป็นแบบฝึกหัดให้คุณทำไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคำว่าถึงจุดสุดยอดฟินเทอราปีจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ